ศาสดาวันที่ตรัสรู้ได้เป็นพระบรมศาสดาวันปรินิพพานคนที่เกิดในเลิกเดียวกันแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติหรือการงานนั้นทำจนสำเร็จเต็มขั้นในเลิกเดียวกันแล้วมาปรินิพพานในเลิกเดียวกันเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ใช่มีได้ง่ายๆเพราะว่าการเกิดเราจะเลือกเกิดเอาเองมันก็ไม่ได้มันสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมมันซัดมาแล้ววันที่ได้รับความสำเร็จทุกคนประโยคพยายามเพียรในอาชีพการงานในวิชาการในตามถนัดของแต่ละคนละคนสุดกำลังกายกำลังวาจากำลังใจกำลังครับกำลังทุนกำลังแรงแต่ก็ไอ้กำหนดความสำเร็จที่จะสำเร็จในเรื่องนั้นๆเป็นของที่จะบังคับกันไม่ได้ให้สมประสงค์ได้ถึงเรื่องภายนอกจะบังคับกันได้บ้างแต่ว่าเรื่องนี้มันเรื่องจิตใจที่จะได้รู้รากฐานรากเหง้าของกิเลสและขุดเอาที่เรียกว่าอกุศลมูลรากของอกุศลคือรากของใจรากของใจบาปรากของใจที่ชอบบาปนั้นกับกุศลมูลคือรากของใจที่ชอบบุญชอบความดีความงามคนเราทุกคนมีใจรักชอบความดีความงามด้วยแล้วก็ความชั่วด้วยมีทุกคนชอบทั้งดีชอบทั้งชั่วแต่บางคนมีชอบดีมากชอบชั่วน้อยบางคนชอบชั่วมากชอบดีน้อยไอ้ตัวรากเหง้ามันมีรากอยู่ในใจภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลมูลอกุศลมูลมันมีรากอยู่ที่ใจรากมันลึกตื้นแค่ไหนผู้ทำภาวนาสมาธิเท่านั้นจะรู้เพราะผู้ทำภาวนาสมาธินั้นได้ขุดไต่เต้าสาวมันลงไปจนถึงรากถึงเง่ามันแล้วจนตัดรากตัดเง่ามันขาดมันงอกงามต่อไปไม่ได้ทีนี้มันงอกงามต่อไปไม่ได้มันก็ไม่ก่อให้เกิดรักความชั่วรักความดีมันจะใจมันจะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเป็นใจที่รักทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่รักบุญรักกุศลไม่ใช่รักบาปรักอกุศลใจมันจะชอบจะรักเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์คนอื่นมันไปรักตรงประโยชน์นั้นไม่ได้คำนึงถึงเป็นความดีหรือความไม่ดีคนเราน่ะมันติดดีการไปติดดีเนี่ยก็ติดชั่วไอ้การติดดีติดชั่วนี่แหละมันไอ้ดีและชั่วนี่แหละหรือเรียกอย่างว่าบุญและบาปมันมาทำให้มีการเกิดมีชาติมีภพถ้าหากว่าชั่วมากมันรักชอบชั่วมากแล้วก็เป็นเหตุให้คิดพูดทำชั่วไว้รวมไว้ในใจมากมันก็ไปเกิดในทางชั่วชั่วในลาภชั่วในยศชั่วในสรรเสริญชั่วในสุขคือว่ามันน้อยลาภยศสรรเสริญสุขแล้วมันน้อยรูปร่างที่สดสวยงดงามมันมีน้อยทรัพย์สินเงินทองหาจนสุดกำลังแล้วมันก็ได้น้อยเพราะมันมีตัวโง่คอยบังในใจเราสังเกตเราเองก็รู้กัน
จะว่ามันฉลาดก็ไม่ใช่มันก็มีโง่โง่อยู่จะว่ามันโง่ซะทีเดียวก็ไม่ใช่มันก็มีฉลาดอยู่มันมีทั้งโง่ทั้งฉลาดนั่นแหละฉลาดนั่นแหละเรียกว่ากุศลมูลไอ้ที่โง่โง่นั่นแหละเรียกว่าอกุศลมูลอกุศลมูลมันก็ชอบไปแต่ทางชั่วกุศลมูลมันก็ชอบไปทางความดีทำดีแล้วก็อยากได้รับผลทำชั่วแล้วไม่อยากได้รับผลไม่อยากได้รับผลชั่วก็ดิ้นรนที่จะหนีผลชั่วแต่เหตุนั้นชอบทำอันดีนั้นเวลาทำเหตุไม่ชอบแต่ผลนั้นชอบไอ้ความอยากและความดิ้นรนเพื่อจะเอาผลของความดีโดยไม่ทำหรือทำน้อยทำชั่วไม่หยุดแต่ดิ้นรนเพื่อหนีผลไอ้ตัวดิ้นรนนี่แหละไอ้ใจที่ดิ้นรนนี่แหละมันจึงไปรวมกันเข้าก่อสังขารร่างกายของเรานี้ขึ้นมาเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินทร์พรหมตามกำลังของดีมากดีน้อยชั่วมีมากหรือชั่วมีน้อยเรารู้จักกันเพียงแค่ตื้นๆผิวๆเผินๆนี้เราไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมาจากอะไรอะไรมันพาให้เราเกิดมาทำไมเราจึงไม่ไปเกิดในที่สุขที่สะดวกที่สบายทำไมมาเกิดอยู่กับคนทุกคนจนมาเกิดในที่แร้นแค้นกันดารให้เราดูใจประจำวันขณะนี้ซะก่อนชั่วโมงหนึ่งใจเราลักชอบไปทางชั่วนึกคิดหรือขนขวายกระทำไปทางชั่วทางบาปมากหรือนึกคิดขนขวายประโยคพยายามไปทางบุญมากให้ดูชั่วโมงหนึ่งนั้นน่ะส่วนมากมันขนขวายประโยคพยายามไปในทางชั่วทางเลวทางต่ำในทางลบในทางทำลายแต่ใจนั้นอยากดีแต่ว่าการกระทำนั้นทำลายมันไปนั้นเมื่อการชี้ขาดต้องชี้ขาดด้วยการกระทำพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าท่านสร้างบารมีนั่นคือท่านแข็งใจในการสร้างดีในการสร้างดีอย่างเอาตายเข้าแรกเหมือนปลวกเมื่อปากกัดเข้าจุดไหนแล้วใครดึงจนตัวขาดปากก็ไม่ปล่อยใจท่านรักดีแข็งในทางดีเนี่ยทุกคนเราก็ทำในใจให้มากนึกคิดถึงความดีให้มากกระทำความดีให้มากทำไปแล้วใจจะแข็งให้เราสังเกตดูคนมาทำบุญคนใดมาทำบุญทำทานฝืนใจมาปัญหาในครัวเรือนมีเหมือนกันกับเพื่อนแต่ว่าฝืนใจมาทำดีทำไปใจก็แข็งไปในทางดีเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการทำดีอย่างไม่หวั่นไหวสะทกสะท้านจนกระทั่งจะมีสิ่งกีดขวางมาบั่นทอนทำลายชีวิตก็ยอมขอให้ได้ทำดีอย่างเดียวให้ได้ทำดีได้พูดดีได้คิดดีอย่างเดียวคิดพูดทำแต่ถูกทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเดียวเอาตายก็ตายไปเกิดมาก็ตายคราวเดียวแต่ให้มันตายไปในทางดีแต่ส่วนมากเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วกันเสียจนคุ้นชั่วโมงหนึ่งเราจะเห็นใจของเราชั่วมากกว่าดีเพราะนั้นเวลาจะทำดีไอ้ความแข็งของใจมันจึงไปแข็ง
ในทางชั่วแท้เคยชินมันแข็งในทางชั่วแท้เจนประจำจะล้มลงความดีมันล้มไอ้ความชั่วที่แข็งอยู่ในใจน่ะล้มไม่ลงจะยกมือไหว้หรือจะกราบรู้สึกว่ามืออ่อนตีนอ่อนไปหมดจะทำบุญทำทานจะช่วยการวัดการวาการศาสนาต่างๆมืออ่อนตีนอ่อนหมดเลี้ยวหมดแรงแต่ถ้าหากว่าใครชักชวนไปทางชั่วทางบาปทางกุศลคึกคักแข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะปกติใจเราสั่งสมชั่วไว้เป็นจนใจมันคุ้นกับความชั่วจนชั่วมันจับใจเราแข็งความชั่วมีอำนาจเหนือใจเราจนมันบังคับใจเราให้ไปทางชั่วได้สะดวกคล่องจะมาทางดีมันบังคับไว้ไม่ให้มาไม่ใช่พรหมลิขิตพระพุทธศาสนาสอนกรรมลิขิตคือสุดแล้วแต่การกระทำของเราเรากระทำของเราให้กับตัวของเราคำว่าพรหมลิขิตนั่นเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ว่าสุดแล้วแต่พรหมพูดอย่างง่ายๆก็สุดแล้วแต่คนอื่นเขาจะทำให้มันไม่จริงของจริงมันอยู่ที่ตัวเราทำให้ตัวเราเองจะคิดชั่วใครจะมาช่วยคิดได้จะพูดชั่วใครจะมาช่วยพูดได้ปากใครปากมันจะทำชั่วใครจะมาช่วยทำได้ใครทำก็เป็นของใครมือเท้าร่างกายใครร่างกายมันหนูเครื่องนึ่งห่มนั่นน่ะทำไมไม่นุ่งห่มแทนกันได้ล่ะหรือว่าการกินการอยู่การขับการถ่ายต่างๆนานาทำไมไม่ถ่ายแทนกันได้ล่ะไม่กินแทนกันได้ล่ะ การมีผัวมีเมียทำไมไม่มีแทนกันได้ล่ะมันของใครของมันใจใครใจมันใจใครสั่งสมทางชั่วใครใครก็ไปเข้าหมู่ชั่วกลุ่มชั่วใจใครสั่งสมความดีไว้มากมันก็มาเข้ากลุ่มหมู่ดีหมู่ดีพวกดีในชาตินี้เรายังเห็นเป็นหมู่เป็นกลุ่มกันอยู่แล้วพวกกลุ่มชั่วก็ไปเป็นกลุ่มกลุ่มพวกกลุ่มดีก็ไปเป็นกลุ่มกลุ่มหญิงก็มีหญิงดีหญิงชั่วเช่นเล่นนิยมเล่นไพ่ก็ไปเข้ากลุ่มกันพวกเล่นไพ่นิยมดูสนุกสนานภาพยนตร์หรือดนตรีก็ไปรวมกลุ่มกันพวกนั้นแล้วพูดกันรู้เรื่องจอยไปทีเดียวเป็นพวกขี้เหล้าก็นิยมกันตามพวกขี้เหล้าทีนี้เวลากายนี่แตกตายไปล่ะมันก็ไปเกิดกันเป็นกลุ่มๆพวกขี้เหล้าก็ไปเกิดในนรกเป็นกลุ่มๆแต่ว่าไปเกิดด้วยกันนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะช่วยกันได้ก็มองกันเนี่ยทุกทรมานก็ของใครของมันจะช่วยกันรับทุกทรมานด้วยก็ไม่ได้รุมชั่วต่างๆที่กรรมหนักก็ไปอยู่นรกยังน้อยขึ้นมาก็ไปเป็นเปรตน้อยกว่านั้นขึ้นมาก็เป็นพูดผีปีศาจน้อยกว่านั้นขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็กี่ร้อยกี่ล้านชนิดล่ะใครว่ามนุษย์ทำไมเดี๋ยวนี้มันเกิดกันมากเรามาสำรวจไม่ต้องบนศาลานี่เท่านั้นล่ะตัวสัตว์ที่บนศาลาเนี่ยมากกว่าคนในเมืองไทยทั้งเมืองไปนั้นคนที่จนคนที่ต่ำในทางความสุขความสะดวกความสบายมันจึงมากมันก็ไปอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มกัน
คนที่มีความสุขความสะดวกความสบายนึกอะไรคิดอะไรประโยคพยายามอะไรก็ได้ยังใจหมายบางคนไม่ทันนึกคิดก็มีคนเอามาให้จนเหลือเกลือเช่นพระศิวลีจะเดินทางไปทางไหนทางไหน มีคนแต่คอยให้แม้แต่พระพุทธเจ้าจะเข้าป่าเข้าดงเดินทางไปเพื่อไปสอนคนในบ้านเมืองต่างๆต้องผ่านในดงแดนกันดารเป็นแหลมๆเดือนก็ต้องบอกพระอานนท์ให้ไปบอกพระศิวลีไปด้วยหาพระศิวลีไปด้วยนั้นอยากจะพักที่ไหนป่าเหล่านั้นจะกลายเป็นวัดในป่าที่ไม่มีคนนั่นแหละพวกเทพพญาต่างๆนานาจะกลายมาเป็นคนสร้างวัดสร้างวาสร้างที่พักให้พระพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เป็นเรือนหมื่นและก็มีคนเป็นจำนวนมากมายมากวางเทศกวางธรรมมาปฏิบัติอุปทานพอย้ายไปจากจุดนั้นไปที่อื่น วัดนั้นก็จะหายไปพอตั้งใจจะพักที่ไหนก็จะเกิดขึ้นใหม่ทั้งในป่าที่ไม่มีบ้านคนก็จะมีคนเต็มไปหมดวัดสวยงามปรากฏขึ้นมามีที่ประชุมอย่างสะดวกอย่างสบายนี่นั่นเป็นผลทานผลศีลของท่านศิวลีและของพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์แต่ว่าท่านศิวลีเป็นผู้ที่บุญใหญ่ไปไหนมีคนคอยจะทำให้แล้วยังสามารถทำให้คนอื่นได้อีกมากมายอันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนให้พระพุทธเจ้าเป็นนักให้มาแล้วให้มาทุกชาติทุกภพที่ท่านเริ่มตั้งแต่สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นนักให้นักบริจาคนักเสียสละมาตลอดใครชาติสุดท้ายยังให้จนกระทั่งลูกและเมียเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครไปขอตาขอจมูกหรือขอในอวัยวะในร่างกายก็พร้อมกระหายเบิกบานที่จะตัดให้แจกให้เป็นทานตามความต้องการด้วยความกล้าหาญเพราะใจทำดีมาจนแข็งกล้าใจร่างกายการตายกันแต่ละครั้งละครั้งนั้นมันตายไปแต่ร่างกายใจมันไม่ได้ตายคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่ตายนั้นเหมือนกับงูลอกคราบเหมือนกับปูเปลี่ยนกระดองหรือเหมือนกับคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มไอ้ร่างกายนี่มันเหมือนกับเปลือกเสื้อผ้าเรานี่แหละถอดทิ้งไปตามหมดอายุการเวลาของมันก็ทิ้งไปแต่ว่าตัวเราไม่ได้ทิ้งไปตามเสื้อตามผ้าไอ้ตัวนั้นเหมือนกับใจ ตัวนั้นเหมือนกับใจมันมีอายุของมันอันหนึ่งจะเปลี่ยนร่างกายไปเท่าไรใจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนถึงระยะที่เราทำดีขวังไว้ในใจก็เหมือนกับเม็ดผลไม้ที่มันถึงการเวลางอกให้ตรงดีมาเป็นตัวก่อชาติก่อภพมันก็เกิดทางดีถ้าหากว่าไอ้ที่ชั่วใส่เข้าไว้แล้วในใจแล้วมันงอกขึ้นมันก็เกิดในทางทุกข์ยากลำบากทนทุกข์ทรมานในใจมันจะมีเองเป็นเองไม่ได้มันสุดแล้วแต่เราทำใส่ลงไปนี่ธรรมะเพียงเท่านี้ที่เราได้รู้เพราะพระพุทธเจ้าท่านทำนาชำนาญทางจิตรู้จิตของตัวของพระองค์เองตั้งแต่มี
ก่อชาติก่อภพมาจนกระทั่งปัจจุบันและก็รู้จิตใจของคนอื่นๆที่ก่อชาติก่อภพรู้อายุวัยเพศภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดถึงความคิดความเห็นรูปร่างอาหารของแต่ละคนที่ชาติก่อนๆเป็นอยู่อย่างไรคนนั้นเป็นอย่างไรรู้ตลอดถอยหลังเป็นไปเป็นล้านๆชาติทั้งเรานั้นไม่รู้เพราะไอ้เรามันมีตัวอกุศลเป็นเครื่องบังบาปอกุศลไม่เครื่องบังเพียงแต่ระลึกถอยหลังไปตอนเป็นเด็กเป็นเล็กก็ยังต้องเรื่องเด่นๆเท่านั้นเราจึงรู้และไอ้ที่ไม่รู้ก็อีกมากมายที่จำไม่ได้ก็อีกมากมายนั่นเพราะใจเราหยาบ ถ้าใจเราละเอียดใจเราใสก็จะระลึกไม่ว่าเรื่องถอยหน้าถอยหลังเรื่องปัจจุบันระลึกได้ละเอียดเหมือนมีแว่นขยายมองอะไรได้ละเอียดถ้าเราไม่มีแว่นขยายมองอะไรมันก็เห็นแต่หยาบๆฉันได้นั่นเพราะความใสของแว่นทีนี้ใจเราก็เหมือนกันใจที่ใสนะมีค่ายิ่งกว่าแว่นยิ่งกว่ากล้องที่เขาส่องทางไกลเพราะกล้องนั้นจะส่องได้ก็เพียงแต่ในแผ่นดินนี้จะส่องไปถึงไหนก็ในแผ่นดินนี้จะส่องดูชาติดูภพของตัวเองและของคนอื่นไม่มีทางที่จะส่องได้แต่ธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้เจ้าชายสิทธัตถะระลึกถอยหลังได้ที่ท่านเรียกว่าจุตูปปาตยาน แล้วก็รู้จักธาตุขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนและมีการอยู่ร่วมกันอย่างไรที่เรียกว่าอุเพนิวาสานุสติยานเห็นความหมุนเวียนจากชาตินี้ไปจากชาตินี้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นชาตินั้นไปเกิดเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นต้นเหตุให้ไปเกิดทางดีทางชั่วและเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพสูงบ้างต่ำบ้างรู้หมดสาเหตุที่เกิดในชาตินั้นเพราะอันนั้นอันนั้นอันนี้แล้วก็รู้จนกระทั่งอาสวะกิเลสที่มันเป็นตัวที่ตัวส่งเสริมให้ไปทางดีทางชั่วเพราะเหตุชนี้นี่แหละพระองค์ได้รับได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ วิสาขะ เพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราได้อยู่ในโลกได้รู้บุญรู้บาปรู้จักตัวของเราเองดีขึ้นในการที่เราบกพร่องอะไรเราจึงมาเกิดอย่างนี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรและจะรักษาตัวของเราให้ส่วนที่ดีๆนี่ให้มันอยู่เราจะรักษาอย่างไรไอ้ส่วนที่ไม่ดีนี่จะขับมันให้มันพ้นไปเราจะขับมันที่ไหนจะแก้มันที่ไหนก็ต้องมาแก้กันที่ใจจะรักษาก็ต้องมารักษากันที่ใจการรักษาด้วยอะไรจะรักษาชาติภพคือชาติเป็นมนุษย์เนี่ยให้คงอยู่ก็ดูศีล5เรารักษาคงอยู่มั่นคงแน่นแกว้นแค่ไหนถ้ารักษาศีล5มั่นคงแน่นแกว้นติดต่อไม่มีขาดวรรคขาดตอนเป็นชั่วโมงนาทีใดๆหรือวินาทีก็ไม่มีขาดเลยนั่นความเป็นคนของเรายังคงอยู่ได้แน่ทีนี้เราอยากจะขยายทรัพย์สมบัติพัสสถานและอายุวัยหรือความดีความงามที่เรายังมีน้อยก็ต้องมาอยู่ที่การทำบุญทำทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาส่วนแก้ก็อยู่ที่การทำดีส่วนรักษาก็อยู่ที่การทำอยู่ที่ศีล5ทานศีล5เนี่ย แปลว่าอยู่ที่การทำดีจะรักษาของดีไว้ก็ต้องมาทำรักษาทำทางบุญทำทานให้ทีให้ติดต่อ
คิดนึกอยู่ในเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องการกุศลติดต่อและก็กระทำให้ติดต่อศีลก็รักษาให้ติดต่อจนไม่มีช่องว่างรักษาของเก่าไว้ได้ภาวนาเท่านั้นที่จะช่วยให้ทำให้ใจเราแข็งมาในทางทานทางศีลทางความดีความงามอื่นเพราะภาวนามันเป็นตัวรักษาใจมันแก้กันที่ใจมันทำให้ใจแข็งแหลมคมว่องคล่องแคล่วว่องไวภาวนารวมลงไปได้แล้วถ้ารวมอยู่สม่ำเสมอแล้วใจจะคล่องแคล่วว่องไวมากตัดสินอะไรต่ออะไรคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็วจะนึกคิดอะไรต้องการอะไรมันคล่องแคล่วว่องไวแต่ทำบาปทำกุศลมากแล้วมันจะเชื่องช้ามันจะไม่ทันการแต่มันชั่วคล่องแคล่วว่องไวไปในทางชั่วแข็งไปในทางชั่วนั่งที่กล่าวมาแล้วนี่เราได้รู้เรื่องนี้เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาคนที่ชาวโลกยกขึ้นว่าเป็นคนหมายเลขหนึ่งเขาเรียกว่าศาสดาเอกคือว่าเป็นหนึ่งเป็นคนหมายเลขหนึ่งของมนุษย์โลกและยังเป็นหมายเลขหนึ่งมาเป็นพันปี แล้วศรัทธาเทวมนุษย์สานัง เทวดาและพรหมที่เราทำวัดสวดมนต์กันว่า สมาระเกสพรหมเกเทวดาก็ยกขึ้นเป็นคนหมายเลขหนึ่งในเทวโลกพรหมก็ยกพระพุทธเจ้าเป็นคนหมายเลขหนึ่งในพรหมโลกคนหมายเลขหนึ่งในมนุษย์เทวดาอินพรหมนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพียงแต่จะเป็นหมายเลขหนึ่งในความดีความงามเพียงในหมู่บ้านของเราหรือในครัวเรือนของเรามีไม่กี่คนจะให้มีดีเป็นหนึ่งจนใครพ่อแม่พี่น้องวางใจได้เพื่อนฝูงต่างๆนานาญาติพวกพ้องพี่น้องวางใจได้ไว้ใจเร็วยางวางใจได้เย็นใจได้ในหมายเลขหนึ่งในความดีอย่างนั้นความดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความดีหลายๆอย่างเพียงแต่ในครัวเรือนหนึ่งเท่านั้นน่ะจะไปคนหมายเลขหนึ่งของครัวเรือนนั้นก็ยังยากแม้จะหมายเลขหนึ่งในหมู่บ้านหมายเลขหนึ่งในตำบลหมายเลขหนึ่งในอำเภอหรือกิ่งอำเภอหมายเลขหนึ่งในจังหวัดและยังพากันเคารพนับถือกราบไหว้บูชาและถือเอาความคิดคำพูดการกระทำมาเป็นแบบอย่างท่านนั้นได้เกิดแล้วในวันคล้ายวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนจงพากันถือเป็นเรื่องสำคัญจงทำดีทุกๆอย่างให้เข้มแข็งตามรอยพระองค์ทำบุญทำทานรักษาศีลหรือจะช่วยขวนขวายกิจการวัดวาอารามก็ช่วยได้น้ำใสใจจริงช่วยตัวเองนั่นแหละทำใส่ตัวเองนั่นแหละให้มันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมันเอากันตลอดปีตลอดชาติไปได้ก็ลองดูสักวันหนึ่งดูว่าให้มันเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในความดีเนี่ยมันเป็นจิตใจเราจะแช่มชื่นเบิกบานอาจหันรื่นเริงไอการเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลำบากลำคาญนั้นพักผ่อนหลับนอนมันก็หายแต่ความดีมันเด่นอยู่ในดวงใจที่ไม่มีจืดไม่มีจางที่ลบล้างกันไม่ได้ไม่ว่าเช้าว่าสายว่าบ่ายว่าเย็นล่วงไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีก็ยังระลึกเด่นอยู่ในดวงใจไม่ได้หายไปไหนนี่แหละที่เรียกว่าสาระหรือแก่นสารบุญกุศลคุณงามความดีนี่เป็นแก่นในทางให้เราดีให้ประโยชน์ให้ความสุขให้ความเยือกเย็นกับเราทั้งในร่างกายนี้และจะมีร่างกายใหม่ขึ้นอีกกี่ร้อยกี่ล้านร่างกายอันนี้ยังไม่หมด นี่ความชั่วมันก็เป็นแก่นเหมือนกัน
ทำชั่วจนใจแข็งร่างกายนี้ความชั่วมันให้ผลแล้วมันก็ยังไม่หมดเปลี่ยนร่างกายอีกกี่ร้อยกี่ล้านร่างกายความชั่วที่มันแข็งแกร่งเป็นแก่นแน่นอยู่ในดวงใจมันก็ยังไม่หมดเมื่อยังไม่หมดก็ต้องรับทุกข์ทรมานกันไปเพราะเราทำให้กับเราเองไม่ใช่ใครทำให้ทีนี้เมื่อมันเป็นแก่นแข็งอยู่ในทางความดีความงามก็เราทำเรานี่แหละทำให้กับเราเองอย่านึกว่าชาติพบชาติหน้าไม่เป็นไรมันจะเป็นไส้เดือนจริงคือก็ช่างมันไม่ช่างเรานี่แหละเป็นผู้ว่าช่างมันช่างมันแต่เรานี่แหละจะรับทุกข์รับทรมานนานาประการและเรานี่แหละจะบ่นลำพึงลำพันทีนี้ทำดีนั่นเรานี่แหละจะเป็นผู้รับเพราะใจดวงนี้ใจดวงนี้เป็นดวงธรรมดวงธรรมใจดวงนี้และเป็นดวงรับทั้งดีทั้งชั่วที่ตัวใจดวงนี้สั่งให้ทำสั่งให้คิดสั่งให้พูดแล้วก็มาเก็บอยู่ที่ใจนี้แหละเพราะนั้นเมื่อพากันรู้พากันเข้าใจจงคำนึงถึงว่าวันนี้เป็นวันสำคัญถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกในโลกนี้จะร้อนเป็นคืนเป็นไกวกันมากมายนักศาสนานั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือย่อยมาเป็นความคิดคำพูดการกระทำประจำในครัวเรือนที่อยู่ได้สะดวกสบายและเยือกเย็นนี้เพราะความดีของตนและความดีที่คนอื่นทำเรามีความเดือดร้อนส่วนน้อย มีสุขส่วนมาก นี่เพราะมีศาสนาถ้าไม่มีพระบรมศาสดาตรัสบอกดีบอกชั่วขึ้นมาแล้วคนที่เป็นหน้าที่ของทางราชการจะต้องจับต้องคุมเอาไปลงโทษนะจำนวนปีหนึ่งไม่กี่คนแต่คนที่ทางศาสนาช่วยไม่ให้เข้าคุกเข้าตารางไม่ให้ไปก่อโทษก่อทุกข์ก่อภัยแก่สังคมไม่ก่อทุกข์ก่อภัยกับตัวในครัวเรือนของตัวจนกระทั่งไม่ก่อทุกข์ก่อภัยกับตัวของตัวเองนั่นนะนับไม่ได้นับไม่ถ้วนศาสนาช่วยสนับไม่ทวนไอ้ส่วนที่จะไม่เชื่อศาสนาแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามศาสนายังมีจำนวนนับดักฉะนั้นเราจึงอยู่ได้ความสุขความสะดวกความสบายเป็นส่วนมากแล้วว่าคนดียังมีอยู่ในโลกมากคนชั่วยังมีอยู่ในโลกน้อยดูจำนวนนักโทษทั่วโลกจำนวนไม่มากข้าราชการชั่วหรือในนักบวชประเภทเจ้าชั่วก็ไม่มากนักบวชประเภทดีๆก็ยังมีมากคนดีๆก็มีมากโลกนี้จึงสงบและเยือกเย็นมากเดือดร้อนน้อยนี่เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกประกาศสอนธรรมอันให้ประโยชน์และความสุขที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวของแต่ละบุคคลที่ทำเพราะใครทำแล้วได้รับผลจึงทำกันต่อๆมาเป็นพันปีบัดนี้วันคล้ายวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระองค์มาถึงก็แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจงพากันตั้งอกตั้งใจบูชาด้วยการรับสรณคมและศีลเป็นเบื้องต้นกันต่อไปในชีวิตปัญหาของชีวิตในชีวิตนี้จะใช้ชีวิตในลักษณะไหนพอได้รับความสำเร็จสมประสงค์เราตั้งชีวิตไว้เพื่อจะทำประโยชน์ใหญ่โลกะเพื่อรู้ช่วยผลกะให้พ้นจากทุกข์พระองค์ได้รับความสำเร็จด้วยการตรัสรู้แทงตลอดทั้งปัญหาของตัวเองและปัญหาของชาวโลกและวันนี้ก็เป็นวันท้ายวันปรินิพพานคือวันที่พระองค์พบวันสุดล้วนที่ไม่มีทุกข์เกี่ยวพันเหมือนพวกเรามันติดสุดๆก็อะไรเพราะกิเลสสิ่งที่ขวางใจของเราขวางใจของเราในการจะทำบุญทำทาน
ในการรักษาศีลในการทำสมาธิไอ้สิ่งที่ขวางใจให้เราทำไม่ได้ ให้ขัดข้องนานาประการนั่นแหละกิเลสทั้งนั้นการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของตัวของเราเองคนเราต้องการจะวางหลักเกณฑ์ของชีวิตว่าชีวิตนี้เราจะใช้ชีวิตของเราไปในแบบไหน ปัญหาและอุปสรรคของการต่อสู้กับชีวิตมันต้องมีตั้งแต่เด็กขึ้นมาว่าจะว่าจะเด็กเลยก็จะอยู่ในท้องของแม่ทีเดียว ตั้งแต่แรกเกิดในครรภ์แม่ก็มีปัญหาแล้วเพราะว่าการเกิดกันครั้งหนึ่งมีสัตว์ที่จะเกิดในครรภ์ของมารดานั้นเป็นจำนวนหมื่นก็มีจำนวนพันจำนวนแสนก็มีต้องสู้กันจนชนะชนะเพื่อนจึงจะได้พ่อแม่นั้นเป็นที่เกิดนี่มันต้องสู้กันแล้วสู้กันมาตั้งแต่แรกที่จะตั้งต้นจะเกิดเดียวสู้กันมาการอยู่ในท้องของแม่ก็สู้กันมาเวทนาทุกอย่างเราเกิดมาแน่นเราต้องการน้ำต้องการซิกต้องปวดเมื่อยก็ต้องการกลับต้องการอาหารต้องการจะเปลี่ยนวิยาบทและต้องการที่จะใช้ความคิดความเห็นของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เราต้องการความอิสระแต่อยู่ในครรภ์มันไม่มีอิสระต้องทนทุกข์ทรมานโดยหมดอิสระอยู่ตั้ง9เดือนแต่เราก็สู้มันจนได้จนได้คลอดออกมาจากครรภ์มารดานั่นก็เป็นประกาศชัยชนะครั้งหนึ่งครั้งก็ทำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปัญหาของชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อการต่อสู้ถ้าจะประกอบอาชีพการงานใดๆก็ต้องเริ่มต้นต่อสู้กันมาตั้งแต่เด็กอย่างการไปเรียนหนังสือปัญหามันก็มากปัญหาในการไปในการมาในการไม่ถูกนิสัยจิตใจกับเพื่อนฝูงไม่ถูกนิสัยจิตใจกับครูหรือต้องหนาวต้องร้อนต้องอดต้องทนกว่าจะผ่านการชั้นเรียนมาได้แต่ละชั้นชั้นนั้นเราก็ช้ำใจแล้วช้ำใจเล่าแต่เราก็กัดวันคนเรียนเกินไปเขาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนจบชั้นอุดมและเรียนในประเทศหมดและไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีความสิ่งปัญหาขวางใจสิ่งปัญหาขวางใจแต่ว่าถ้าเราใจตั้งมั่นแน่วแน่แล้วเราจะไม่รับยอมล้มความตั้งใจนะเพราะว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือความสำเร็จ นี่ขั้นต่อสู้เราก็สู้กันมาโดยลำดับสู้ทั้งเรื่องนอกตัวสู้ทั้งเรื่องภายในตัวสู้ทั้งขณะนั่งอย่างนี้เราก็ต้องสู้มันปวดมันเมื่อยมันปวดมันไม่สนุกทั้งนั้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่สนเสเฮฮาไม่ได้ฟังวิทยุหรือไม่ดูไม่ได้ดูโทรทัศน์อะไรต่างๆนานานี่เราต้องทุกอดทุกทนเพราะเราต้องการบุญ นี่เราต้องสู้อยู่ที่ไหนไม่ว่าจับเรื่องอะไรเข้ามาเราต้องสู้เลยนะคนที่จะตักบาตรประจำวันถ้าไม่ตั้งใจต่อสู้กับความยากความลำบากของตัวเองในเวลาเช้ามืดทำเวลานอนสบายกำลังสบายมันอยากจะแถมหน่อยถ้าไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้ทำบุญทานต้องต่อสู้กันแล้วก็กระเตรียมอาหารที่จะใส่บาตรต้องเตรียมกันตั้งแต่เย็นแล้วมันก็ขัดกับความสุขความสะดวกความสบายของเราแต่เราก็สู้กันมาจนได้ทำบุญทานประจำวันทีนี้ท่านรักษาศีลซึ่งมีคุณค่าอีกพิเศษอีกชนิดหนึ่งคนจะรักษาศีลได้ก็ต้องต่อสู้กับใจของตัวเองให้มันเรื่องขวางใจของตัวเองนั่นที่มันขัดที่ข้องที่มันขวางนั่นน่ะที่จะเข้าถึงศีลไม่ได้แล้วมันมีร้อยแปดแต่ใจเราแน่วแน่เด็ดเดี่ยวเราจะเอามีทางศีลศีลชั้นฆราวาสหรือศีลชั้นนักบวชเราเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเข้มแข็งเราก็ผ่านไปละความผ่านมาเป็นคนมีศีล5มีศีล8มีกรรมบท10ทีนี้ท่านที่จะทำใจให้สงบที่เรียกว่าภาวนาสมาธิ
ทั้งสมถะและวิปัสสนา มีความฝืนใจอีกมากมายเราก็ต้องต่อสู้กับไม่ได้สู้กับใครสู้กับปัญหาของใจของเราเองที่มันคอยจะล้มความตั้งมั่นหรือล้มความแน่วแน่หรือล้มความวัตถุประสงค์ของเราเองที่ตั้งไว้ต้องสู้กันให้ใจยึดฝ่ายธรรมให้ชนะให้ธรรมชนะกิเลสเป็นตัวแพ้ต้องสู้กันเรื่อยมานักบวชไม่ใช่อยู่ได้ด้วยธรรมดาต้องอยู่ด้วยการต่อสู้กับตัวเองเพราะไอ้ทางเดินของชีวิตแบบโลกๆมันเป็นเมื่อนักเรามาเดินมาแบบโลกๆกันนานๆจะมาเดินชีวิตแบบสายของธรรมะนั่นเป็นเรื่องใหม่เราต้องต่อสู้กันอย่างมากไม่งั้นก็รักษาศีลรักษาธรรมรักษาสมาธิรักษาปัญญาจนก้าวขึ้นไปด้วยการกระทำมากในศีลศีลมากข้อและกระทำมากครั้งเป็นประจำสมาธิมากประเภทกระทำมากครั้งและเป็นสมาธิมากอย่างจนสามารถประเภททีนี้เรียกว่าสมาธิทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่มีศีลทุกข้อที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ปฏิบัติจนกระทั่งศีลข้อไหนที่เราไม่ปฏิบัติให้ได้รับลดไม่มีเราได้ปฏิบัติจนได้รับลดชนะปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าทุกประเภทที่เราไม่ได้เอามารู้มาชำระจิตใจของเราปัญญาที่นี้นั้นเราต้องสู้จนกระทั่งว่าไม่มีปัญญาข้อไหนที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าท่านใช้แล้วเราไม่ได้ใช้ให้เห็นคุณค่าประจักษ์ใจจนเป็นคุณเป็นค่าเด่นอยู่ในดวงใจปัญญาที่นี้นั้นที่เราไม่ได้ใช้ไม่มีนี่ก็เริ่มต้องต่อสู้กันนะไว้นะเราเพิ่งรู้จักไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่นักต่อสู้คนแรกสู้จนเป็นคนหมายเลขหนึ่งของโลกมนุษย์โลกที่เรียกว่าศาสดาเอกแปลว่าหนึ่งเป็นครูในทางปฏิบัติเป็นครูในทางปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญามาผลนิพพานจนไม่มีใครที่ปฏิบัติทัดเทียมได้เป็นเอกคือเป็นหมายเลขหนึ่งและไม่ใช่หมายเลขหนึ่งของมนุษย์เท่านั้นสถาเทวมนุษย์สานะยังหมายเลขหนึ่งในเทวโลกพรหมโลกแล้วบุคคลประเภทที่เทวดาทั้งหลายทุกชั้นยอมเคารพกราบไหว้บูชาพรหมทั้งหลายอีก16ชั้นยอมกราบไหว้สักการะบูชาหรือเอาเป็นครูเป็นอาจารย์นี่เราจะเป็นคนเอกคือหมายเลขหนึ่งในครอบครัวมันยากขนาดไหนหมายเลขหนึ่งในหมู่บ้านมันยากขนาดไหนถ้าหมายเลขหนึ่งในทางทั่วมันง่ายหรอถ้าหมายเลขหนึ่งในทางดีอะทีนี้กว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งของตำบลหมายเลขหนึ่งของจิงอำเภอหมายเลขหนึ่งของอำเภอและหมายเลขหนึ่งของจังหวัดหมายเลขหนึ่งของภาคหมายเลขหนึ่งของประเทศแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยมันเป็นของที่ต้องต่อสู้กันอย่างมากแต่พระองค์ศาสดานั้นต่อสู้กับตัวพระองค์จนเป็นคนหมายเลขหนึ่งของมนุษย์โลกเป็นพันพันปีมาแล้วและหมายเลขหนึ่งของเทวดาเป็นพันพันปีมาแล้วหมายเลขหนึ่งของพรหมเป็นพันพันปีมาแล้วนี่จงดูความการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเราควรสนใจเราเพียงมาวัดวาเป็นบางครั้งบางคราวเราไม่เห็นความยากความลำบากเรามีปัญหาในการครองชีพปัญหาครอบครัวพระพุทธเจ้าก็มีครอบครัวครอบครัวแช่งกษัตริย์นั่นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะมีที่นาเขตกว้างขวางใหญ่โตพระองค์อย่างต่อสู้จนชนะทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วมาต่อสู้กับภัยในตัวในจิตใจจนชนะอาสวะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงได้โดยสิ้นเชิงต่อสู้พระองค์ได้รับความสำเร็จ
ของการต่อสู้กับตัวของตัวเองที่เหนือมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมในวันคล้ายวันเช่นนี้ในวันคล้ายวันเช่นนี้บางปีก็วันเช่นนี้นั้นจะมาในกลางเดือน6บางปีก็มาในกลางเดือน7อันเรื่องรายละเอียดอธิบายให้ฟังก็จะเหลือเอาแต่ตัวส่วนที่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือว่ามีดาวหมู่หนึ่งดาวหมู่หนึ่งเขาเรียกดาวหมู่นั้นว่าดาวเวสาขะหรือวิสาขะพระจันทร์เดินเข้าไปกลางกลุ่มดวงดาวนั้นเรียกว่าพระจันทร์สวยเลิศคือมีดาวเวสาขะเป็นบริวารรอบบางปีนั้นดาวเวสาขะพระจันทร์สวยนะเวสาขะเลิศเนี่ยในกลางเดือนหกบางปีนั้นพระจันทร์สวยเลิศในกลางเดือนเจ็ดทีนี้พระพุทธเจ้านั้นประสูติจากครรภ์พระมารดาก็วันที่พระจันทร์สวยวิสาขะเลิศวันตรัสรู้คือวันที่ต่อสู้กับตัวเองจนได้บรรลุถึงความสำเร็จก็เป็นวันที่พระจันทร์สวยวิสาขะเลิศวันเปรตนิพพานคือตายก็เป็นวันที่ดาวพระจันทร์สวยเวสาขะเลิศเพราะเหตุฉะนั้นคนที่เกิดก็เกิดเลิศนะได้รับความสำเร็จของการงานที่มุ่งหมายของชีวิตก็ในเลิศนะและเปรตนิพพานเป็นไปต่อในเลิศนะหาไม่ยากไม่ยากเนี่ยเป็นคนที่พิเศษพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วพูดได้เดินได้ไม่ใช่เดินได้แล้วพูดได้ครั้งเดียวตอนเป็นมโหสถบัณฑิตพ่อเป็นโรคปวดที่ศีรษะรักษาเท่าไรเท่าไรไม่หายพอพระองค์ประสูติจากการเท่านั้นเป็นหมอทันทีมีแท่งยาปิดในมือส่งให้พ่อไปผลยานี้รักษาหายยังผิดจริงพูดได้พูดได้เป็นภาษามนุษย์ทันทีแล้วคราวที่เป็นพระเวสสันดรพอพระสูตรจากท่านของมารดาก็แบมือขอเงินเพื่อจะทำบุญนำทางพูดได้ทีนี้มาในชาติสุดท้ายนี้ไม่เฉพาะแต่พูดได้เท่านั้นยังเดินได้อีกด้วยอาตมาไปได้ยินเด็กๆที่สงขลามาคุยกันมาคิดมันวิพากษ์วิจารณ์กันว่าให้มึงเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแล้วเดินได้ไอ้คนนั้นบอกกูไม่เชื่อคนเดียวกูไม่เชื่อไอ้คนหนึ่งบอกกูเชื่อเว้ยไอ้มึงเชื่อนะมึงมีเหตุผลยังไงนึงว่าแม่มึงลองคิดดูบ้างแต่ว่าไอ้ม้าน่ะพอมันคลอดปุ๊บออกมาแล้วแม่มันกัดกีบเนี่ยวิ่งร้องกรี๊ดเสียเพียงม้าเท่านั้นมันยังวิ่งได้ร้องได้แล้วก็ไอ้หนูตะเภาหนูญี่ปุ่นน่ะเขาคลอดออกมาพักมันก็วิ่งชุดเลยเลยอ่ะแม่คนที่ทำความดีความงามพิเศษอย่างนี้ทำไมเกิดมาจะเดินไม่ได้พูดไม่ได้บางทีเลยสักแต่แม่มันจะพูดได้วิ่งได้นี่มันน่าเหตุผลเหตุผลนั้นถึงดีว่าครูยอมเชื่อเรานี่นี่นักเชื่อที่มีเหตุผลไม่ใช่เชื่ออย่างโมโหนะฉะนั้นเราควรภูมิใจวันนี้เราได้มีชีวิตรอดจากความตายกันมาปัญหาต่อสู้กับชีวิตจะเป็นต้นต่อสู้กันเหมือนกับไข่ที่วางไว้บนโต๊ะปัญหามากมายในการรักษาชีวิตแต่เราได้รอดจากความตายมาจนถึงวันเช่นนี้ได้พบวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระเจ้ากันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราทุกคนจึงพร้อมกันพร้อมกันถวายสักการะบูชาโลกเขามีหลายอย่างวันตำรวจวันกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพประกาศวันแม่วันเด็กอะไรวันพรุ่งวันชาติเขามีเป็นหน้าที่นี่มันวันสำคัญทางด้านศาสนาเราต้องพิจารณาการดู
เราอยู่ในโลกประจำวันนี่มีความสุขความสงบความสบายมากนักที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์เราได้สัมภาษณ์ถามกันมามากมายแล้วของทุกอย่างเว้นของที่มาจากต่างประเทศของในเมืองไทยถูกที่สุดทั้งโลกในของเมืองไทยถูกที่สุดอาหารการรับประทานต่างและก็เมืองไทยเป็นเมืองที่สุดที่สุดที่สงบที่สุดที่เยือกเย็นที่สุดเพราะเรามีศาสนาคนที่เป็นปัญหาของเป็นปัญหาที่จะต้องเป็นภาระของตำรวจทหารหรือจะพาผู้พิพากษาเข้าศาลเข้าคุกเข้าตารางนั้นปีละไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ศาสนาช่วยสอนให้ละทั่วประพฤติดีสอนให้ชำระใจจากความโลภความโกรธซึ่งเป็นต้นเหตุประกอบทุกข์ให้ทั้งตนและกับคนอื่นศาสนาช่วยได้อย่างมากคนที่เป็นหน้าที่ตรงนี้คดีขึ้นลงศาลจำนวนไม่มากคนที่ไม่มีต้องคดีนะมากมายนะหานับทั้งโลกแล้วยิ่งมากมายเหลือเกินนี่เพราะศาสนาช่วย และเราอยู่ประจำวันมาเรามีความสุขสะดวกสบายมากเพราะคนทั้งหลายมีศีลมีธรรมกันมากเราก็มีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นมากถ้าคนไม่มีศีลไม่ทำมากแล้วคนมีศีลไม่ทำส่วนน้อยคนไม่มีศีลไม่ทำส่วนมากมันจะร้อนไปปืนกวายไปอยู่ที่ไหนจะประกอบอาชีพการงานใดมันก็ร้อนเพียงแต่เราทั้งหลายพวกที่อยู่ในถิ่นเดิมในที่นี้มาแต่ก่อนนี้ปัญหาให้ต้องเฝ้าไร่เฝ้าพืชไร่ว่าว่าเราไม่ได้พบกันหรอกปัญหาจะหาอยู่หากินกันในจากธรรมชาติมากมายแต่ก่อนนี้เราใครมาจ้างให้ทำงานให้หาเงินนะลองเราก็ทำได้เพียงเล็กน้อยไม่พอใจที่จะทำมากเพราะรู้จักเงินไม่ใช่อะไรเดี๋ยวนี้อะไรให้ใจเป็นเงินไปหมดเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องการความสุขความสะดวกความสบายจากหลายหลายอย่างจึงต้องทำงานมากเมื่อต้องทำงานมากคนมากขึ้นก็แย่งงานกันแย่งอาชีพกันแย่งจริงไว้จริงทิพย์เอาละระเบียบกัน อันนี้ยังทำให้เราขาดความสุขความสบายอย่างที่เคยมาได้ทั้งมากมายแต่ก็ยังน่ายินดีเพราะเรายังอยู่กันได้เรื่อยเก็บไม่ต้องพึ่งใครบ้านคาลำพะผมมาทิ้งล่างผมมาทิ้งบนถ้าเราไปถามอำเภอถามจังหวัดที่ไหนสงบเยือกเย็นไม่ค่อยมีคดีจะได้รับตอบว่าบ้านคานั้นเป็นบ้านที่ที่สงบเยือกเย็นมากลำพะเป็นบ้านที่มีคดีและมีการฆ่าการประหารกันอยู่อย่างมีมาก นี่เราเทียบเทียมกันถึงว่าคนมีศาสนามากก็มีความสุขความสงบมากคนมีศาสนาน้อยที่ละทั่วประพฤติดีมีจำนวนน้อยมีแต่ละดีประพฤติทั่วมีจำนวนมากมันก็ร้อนมากที่คอยชำระหัวใจจนพูดกันประจำภายในครัวเรือนใครจะมีอะไรอะไรขึ้นมาเราก็ใช้ธรรมะนั่นเองแก้กันให้อภัยกันและแก้ไขกันปรับปรุงกันระหว่างสามีกับภรรยาระหว่างแม่กับลูกระหว่างลูกกับเพื่อนเพื่อนเด็กกันอะไรต่างๆเราใช้ธรรมะแก้ศาสนาเข้าแก้ปัญหาเข้าคลายคลี่คลายอารมณ์ในใจกันในชั้นที่สุดภายในครอบครัวเรือนนั้นก็อยู่กันด้วยความสงบด้วยความเยือกเย็นเป็นส่วนมากเราใช้ศาสนามากถ้าใช้ศาสนาน้อยก็มีความสุขน้อยนี่เราจึงเห็นคุณค่าของศาสนาเมื่อเราเห็นคุณค่าศาสนาบางสิ่งบางส่วนชัดใจแล้วจงพร้อมใจกันวันนี้จงพากันพร้อมกันทำพิธีประทับศีลคือเวียนเทียนเวียนรอบศาลานี้ก่อนที่จะเวียนเทียนกัน เราก็ควรทำความเข้าใจเราใช้ปาก
รือกระทึกทึกโดนสนุกสนานวุ่นวี่วุ่นวายบางทีปากของเรากับหูกับหูคนที่ต้องการจะฟังเสียงจากเรานั้นอยู่ใกล้ๆกันเราก็ใช้เส้นดังทีเดียวจนเลยไปรำคาญหูอื่นๆไปเยอะแยะเราขาดสติเวลาเย็นๆเหมือนกันเราก็หยุดกันซะก่อนไอ้เรื่องการแท้เสียงต่างๆเอาใจมาตั้งไว้กับพุทโธพุทโธอรหังอรหังพุทโธพุทโธอรหังอรหังพุทโธมีรอบแรกรอบที่สองธัมโมอรหังอรหังธัมโมรอบที่สามสังโฆอรหังอรหังสังโฆคงพอจำได้หยุดเรื่องอื่นให้หมดเอาใจมาเกาะอยู่มีอารมณ์นี้เป็นอารมณ์เดียวพุทโธอรหังอรหังพุทโธจนตลอดรอบหนึ่งเด็กๆคงได้ยินนะเวลาที่จะสนุกสนานที่จะสนเสียเฮฮาเวลาที่จะโลดโผนเวลาที่จะไปเรียนจะวอกจะวิ่งนั้นมีทั้งวันและมีอีกหลายวันเรื่อยเวลานั้นน่ะหยุดไปซะก่อนเวลานี้เราจะทำตัวเป็นพระวันนี้หรือวันพระธรรมดาวันพระวันนั้นไม่มีใครบวชให้เป็นพระได้หรอกหมายถึงวันที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติตัวตามพระหมายถึงเราจะมาประพฤติปฏิบัติตัวตามพระถือว่าเป็นวันของพระก็ไม่ใช่พระท่านต้องเป็นพระทุกวันไอเราที่มันไม่เป็นพระทุกวันอ่ะเดือนหนึ่งมีถึง4วันให้เราทำตัวตามพระบางสิ่งบางส่วน นั่นแหละทีนี้ไม่บอกวันพระวันพระไม่ใช่หมายถึงวันนั้นเป็นพระหมายถึงคนที่มาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีตามพระ ให้จะไปเป็นอุปชาบวชวันให้จะเป็นอุปชาบวชวันได้เราทุกคนนี่แหละปฏิบัติคุณงามความดีตามพระนั่นแหละเราจะทำวันนั้นให้เป็นวันพระโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดวันตรัสรู้วันปฏิพานของศาสดาเอกเอกคือหนึ่งคือหนึ่งมนุษย์โลกหนึ่งในเทวโลกหนึ่งในพรหมโลกเราควรจะทำอะไรให้มันเป็นเอกตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการบริกรรมพุทโธอรหังอรหังพุทโธวางเรื่องอื่นให้หมดถ้าเราทำจริงใจตลอดรอบหนึ่งนี้ใจเราจะสงบเย็นต่อความรู้สึกรอบที่สองก็ทำโมอรหังอรหังธรรมโมรอบที่สามก็สังโฆอรหังอรหังสังโฆเอานี้แล้วข้ออีกข้อหนึ่งอย่าพากันลืมนะพากันเตรียมเนื้อเตรียมตัววันที่19ชาวสมุทรสาครชาวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่แล้วก็ชาวพระประแดงชาวดอนเมืองชาวโรงงานยะโสแล้วก็ชาวบางขุนเทียนบางขุนนนท์แล้วก็ยังมีพวกคณะทหารกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางกองทัพเรือบ้างกองทัพบกบ้างแล้วก็ศรัทธาญาติโยมฝ่ายพวกพ่อค้าเขาจะมาทอดพระบาทด้วยการก่อสร้างวัดเราในวันที่19เขาจะเริ่มมากันตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปจนกว่าจะเที่ยงตามระยะใกล้ระยะไกลเราเป็นเจ้าถิ่นเราเคยต้อนรับกันมาแล้วเรานั้นเป็นเจ้าถิ่นนั้นได้ทำบุญทำทานเป็นประจำได้รับผลประโยชน์จากการที่พระเจ้าประสงค์อบรมศีลธรรมให้ภายในหมู่บ้านของเราได้อยู่กันอย่างสงบเยือกเย็นนี่เราได้กันเป็นประจำทำบุญทำทานเป็นประจำได้ไหว้ได้กราบและให้เกิดความเยือกเย็นเกิดถิ่นเบิกบานใจเป็นประจำคำว่าบุญบุญก็คือความอิ่มใจความเบิกบานใจหรือความเต็มตื้นในโอกาส เราได้ภาวนาเพียงประจำเราจะทำมาก